ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปแกล้งปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่งดงามบนเนินเขาอันกว้างใหญ่และดูทรงคุณค่าน่าเคารพแต่หลังจากนี้ไปคือความจริงที่ปราศจากการปรุงแต่งกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอคอยโอกาสความเมตตาและเห็นคุณค่าในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเด็กๆเดี๋ยวทานข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าแถวนะครับเตรียมพร้อมที่จะขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วนะครับไม่พอเดี๋ยวมันตัดใหม่ได้ครับกัญญาลัตน์เอาเยอะไหมครับวันนี้ทานเยอะไหมกินเยอะๆนะครับกินเยอะๆเด็กๆก็เป็นเด็กชาติพันธุ์นะครับที่มาจากหลายครอบครัวที่อยู่บนดอยสูงนะครับบางคนก็เป็นเด็กยากจนเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับบางคนก็เป็นเด็กที่พ่อแม่ติดคุกแล้วก็จะมีเด็กที่ว่าอยู่ห่างไกลธุรกันดารอยู่ห่างไกลโรงเรียนอาหารพวกนี้บางทีก็จะมาจากศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็ได้นำข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้เด็กๆเพราะบางคนเขาก็รู้ว่าที่วัดรับเลี้ยงเด็กเยอะก็เลยนำของพวกนี้มาถวายให้หลวงพ่อเอาไว้ให้หลวงพ่อไว้เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยครับปัจจุบันวัดห้วยปลาก้างมีเด็กๆในความดูแลกว่า500คนตั้งแต่ชั้นประถมต้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยเด็กเหล่านี้ต่างกันด้วยเชื้อชาติวัฒนธรรมและเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องมาอาศัยใบบุญที่วัดแห่งนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการเหมือนกันนั่นคือโอกาสที่จะเติบโตไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมที่พ่อสอนลูกว่าลูกไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งทุกคนขอเป็นคนดีเท่านั้นพอลูกทุกคนรู้ว่าพี่ที่พ่อเลี้ยงมาเป็นหมอก็มีเป็นพยาบาลก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นครูก็มีเป็นอาหารก็มีเป็นตำรวจก็มีทุกอาชีพพ่อปล่อยไปหมดปล่อยออกสู่สังคมถามว่าต้องมาตอบแทนคุณอะไรกับพ่อหรือเปล่าไม่ต้องตอบแทนคุณให้ไปทำแบบพ่อแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สำหรับวันนี้กตัญญูกตเวทีเสียสละซื่อสัตย์และต้องรู้หน้าที่เราไปเรียนก็หลวงพ่อช่วยวันละ20บาทเสาร์อาทิตย์ก็หลวงพ่อเลี้ยงตลอดคนนี้ผมเป็นยั่นจูเลยเลี้ยงไม่ไหว ก็เลยมาฝากให้ที่หลวงพ่อช่วยดูแลบ้านผมไม่มีดูเรียนมีแต่ไกลไปไม่ไหวแล้วก็มาฝากไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยจะได้โลดอนาคตดีขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณที่หลวงพ่อช่วยดูแลลูกหลานอะไรเงี้ยพวกเราก็มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ไหวอย่างเงี้ยอยากจะขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณมากเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็10ปีกว่าได้แล้วนะครับที่มาอยู่กับหลวงพ่อดูแลอยู่นะครับตอนนั้นก็จะช่วยงานหลวงพ่อตลอดมีเด็กที่เขามาฝากหลวงพ่อดูแลคืออยู่กับหลวงพ่อก็จะส่งเรียนจนวันนี้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาก็เพราะหลวงพ่อครับที่ปั้นที่สั่งที่สอนคอยสอนอะไรทุกอย่างนะก็เหมือนเป็นพ่อคนที่2นะครับถึงโรงเรียนแล้วครับลงมาได้เลยเอาเข้าไปหาคุณครูเลยครับวางเบาๆครับอันนี้ก็มาส่งน้องๆเสร็จก็จะทำภารกิจแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปช่วยงานที่วัดต่อครับจากซากวัดร้างบนเนินเขาที่ไร้การเหลียวแลเมื่อ17ปีก่อนพลังศรัทธาและความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสร่วมกับชุมชนห้วยปลากั้งพร้อมใจกันบูรณะพลิกฟื้นถึงวันนี้วัดห้วยปลากั้งกลายเป็นสถานที่เที่ยวประจำจังหวัดเชียงรายความงดงามของสิ่งปลูกสร้างทั้ง3แห่งคือเจดีย์ทอง9ชั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง79เมตรและพระอุโบสถหลังขาวคือแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนทั่วสารทิศให้มาแวะเวียนมาวัดนี้เป็นครั้งที่3ดีนะคะเคยมาครั้งแรกสุดเลยที่ได้ยินเขาบอกว่าทำเพื่อเด็กแต่เมื่อกี้ล่าสุดที่ขึ้นไปข้างบนจะเป็นเพื่อเด็กเยอะมา2ครั้งแล้วค่ะศรัทธาในตัวหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อท่านช่วยเหลือสังคมค่ะหลวงพ่อท่านทำหลายโครงการมากค่ะก็เลยอยากจะมาช่วยสมทบช่วยทำบุญนะคะเป็นอีกแรงหนึ่งค่ะมาทุกครั้งเนี่ยจะเห็นวัดพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ที่ให้ประชาชนได้กราบไหว้แล้วก็สาธุประโภคก็ทำให้ได้รู้ว่าหลวงพ่อได้นำเงินทำบุญมาพัฒนาชุมชนและบริเวณพื้นที่แถวนี้ค่ะนี่อย่างมาครั้งนี้โรงพยาบาลนี่พัฒนาไปไกลมากค่ะนอกจากสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแหล่งพึ่งพิงทางใจแล้วภายในเขตวัดห้วยปลากั้งยังมีแหล่งพึ่งพิงทางกายเพื่อสาธารณประโยชน์แหล่งทำกินที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำของมาวางขายบริเวณเต็นท์ริมรั้วเมื่อยามป่วยไข้ก็มีคลินิกพบโชคพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านหลังที่2และหลังสุดท้ายสำหรับใครก็ตามที่หมดหนทางไปได้ยินปะหายแล้วทานต้องบอกแล้วว่าทานมึงอยู่วัดใหม่กินข้าวหรือยังแล้วกินแล้วเมื่อไหร่เมื่อวันนี้เหรอที่หลวงพ่อได้บอกว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สติไม่สมประกอบเป็นคนพิการนะครับ คนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีพระแล้วก็เด็กๆที่มาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรให้ครับช่วยเหลือเหมือนเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันครับครับก็เป็นการส่งต่อโอกาสให้กันไม่ว่าเขาจะเป็นตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือมาให้กำลังใจอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนคือท่านจะบอกว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับหลวงพ่อทำไมงดไหมหลวงพ่อเมื่อเช้าสองคนมาเยี่ยมหลวงพ่อมาให้เป็นกำลังใจดีมากค่ะความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่เดียวหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม่ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาน้องๆไปทำงานนะครับหารายได้ก็จะมีการรับตัดหญ้านอกสถานที่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของโครงการคืนคนดีสู่สังคมของหลวงพ่อพบโชคนะครับส่วนรายได้ของน้องๆที่เรารับจ้างในแต่ละวันขึ้นกับวันนี้เราได้ตัดกี่ตารางเมตรอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีกี่คนแล้วก็จะได้เอานำรายได้นี้มาแบ่งกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะมาตัดหญ้าในวันนี้นะครับก็ได้รับการติดต่อโทรเข้าไปที่วัดเพราะบทเรียนชีวิตไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนเท่านั้นการได้ลงมือทำจริงจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆวัดห้วยปลากั้งทักษะความชำนาญมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ซ่อมสร้างจนถึงงานบริการอนาคตหากพวกเขาก้าวออกจากความดูแลของหลวงพ่อและวัดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่จะนำพาพวกเขาข้ามผ่านความลำบากไปได้วันนี้ก็จะมีงานทั้งตัดหญ้าทั้งตัดแต่งกิ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ประมาณ10คนครับดีครับฟรีทุกอย่างแล้วก็มีที่พักมีอาหารแล้วก็คือสะดวกสบายทุกอย่างคือแบบดีครับเหมือนบ้านเลยครับได้เรียนครับผมตอนนี้ผมศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถ้าจบผมจะไปสอบใน10ทหารบกก็จะกลับมาช่วยหลวงพ่อดูแลน้องๆหรือว่าช่วยงานที่วัดครับเท่าที่จะช่วยได้เพื่อแบ่งเบาภาระหลวงพ่อกลับมาตอบแทนท่านที่เคยทำให้พวกผมแบบมีอนาคตที่ดีครับศูนย์ล้างรถยนต์20บาทของวัดห้วยปลากั้งเปิดบริการมาตั้งแต่ตุลาคม 2564 รับทำความสะอาดรถที่สัญจรไปมาริมถนนเลี่ยงเมือง โดยมีพนักงานจากหลากหลายอาชีพส่วนหนึ่งมาจากคนที่ตกงานจากวิกฤตโควิด -19 อีกส่วนคืออดีตนักโทษที่ได้รับอิสระมาไม่นานพวกเขาไร้ที่ไปไร้คนเหลียวแลประตูสู่การเป็นคนดีของสังคมถูกพิสูจน์ผ่านการขัดถูรถยนต์ที่แวะเวียนมาวันละหลายร้อยคันเดี๋ยวนะครับเชิญเลยเมื่อก่อนผมก็ทำงานช่างแอร์ครับก็อยากมีรายได้เสริมก็ไปขนยาแล้วก็ถูกจับอยู่11ปี7เดือนแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาได้4เดือนกว่าครับก่อนจะพ้นโทษนี่ทางเรือนจำเขาอบรมว่าถ้าไม่มีที่ไปมีสำนักงานคุมประพฤติวัดห้วยปากกั้งแล้วก็อีกหลายๆที่ครับแต่อย่างผมคนมีประวัติอยู่แล้วถ้าไปสมัครงานเนี่ยมันต้องสแกนลายนิ้วมือมันจะไม่ผ่านผมก็เลยขอมาอยู่ที่วัดเลยครับทางเรือนจำเขาก็จัดส่งมาอยู่ที่วัดให้ครับหลวงพ่อก็เมตตาให้มาอยู่วัดแล้วก็เปิดคาแคร์ล้างรถเนี่ยครับที่นี่เป็นโอกาสครับหลวงพ่อท่านเมตตาให้โอกาสทุกคนไม่ว่าจะพ้นโทษหรือว่าคนสนิทจอนะครับง่ายๆครับมาขออยู่ที่วัดแกก็ให้ครับให้งานทำด้วยครับทุกคนเลยครับที่ตกงานแล้วก็คนที่เคยมีความผิดด้วยครับหลวงพ่อให้โอกาสหมดครับอย่าไปเองครับอย่าไปเองข้างหลังนี้เราชิมเส้นข้างหลังนี้ด้วยรุ่นเลยวันหนึ่งนี่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประมาณ 2-300 คันแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนแดดร้อนๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่ถ้าเป็นในช่วงเทศกาลมากสุดที่ทำมาได้นี่ก็ประมาณ800กว่าคันพนักงานที่ล้างรถในนี้ก็เป็นประมาณ28คนก็จะแบ่งเป็นแผนกไปขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเช่นใหม่นะครับค่าบริการในการล้างรถนะฮะอันนี้เราจะมีกล่องให้เขาทำตามอัธยาศัยบางคนก็ใส่20บาทแล้วแต่จะทำบุญ40บาท60บาทเงินเนี้ยเราก็จะมารวบรวมกันในแต่ละวันนะครับก็จะมีคะแนนแต่ละคนว่าคนไหนทำงานได้ดีมากคนไหนทำงานได้เก่งนะครับแล้วก็มาแบ่งกันคนที่พ้นโทษมาได้เรียนรู้ได้ทำงานได้ถือเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาเองนะครับผมก็เคยได้รับโอกาสจากหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่อท่านได้เมตตาให้อยู่ตรงนี้อย่างผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานอะไรที่ไหนกลัวเขาก็จะไม่รับท่านก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นลูกอีกคนหนึ่งที่ท่านจะต้องดูแลแล้วก็ให้ความรักความเมตตาครับโอกาสคือคำที่คุณกรใจสุภาแสนหรือเสริมเข้าใจอย่างลึกซึ้งฝันร้ายเมื่อ10ปีก่อนจบลงไปพร้อมกับชีวิตใหม่ที่วัดห้วยปลากั้งจากที่เคยล้มวันนี้จึงสามารถสอนและบอกเล่าให้เด็กๆฟังโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ที่วัดห้วยปลากั้งเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อตอนอายุ21ตอนยังเรียนปวสปีที่2ระหว่างปิดภาคเรียนใกล้จะเปิดเทอมที่2แล้วก็คือใกล้จะจบแล้วอีกเทอมก็จะจบปวสแล้วตอนนั้นก็ติดเพื่อนคบกับเพื่อนไม่ดีนะครับก็พากันหลงผิดไปแล้วตอนนั้นก็ถูกดำเนินคดีศาลตัดสินอยู่ที่4ปีการใช้ชีวิตในนั้นก็คือมันโหดร้ายนะครับอยู่ในมุมสี่เหลี่ยมแคบๆเหมือนกับตัดแขนตัดขาไปเลยนะครับแล้ววันที่24พฤศจิกายน2555มีประกาศว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งตอนนั้นอยู่มา3ปีกับอีกไม่กี่วันเลยได้ออกมาพ่อแม่ก็ไปรับพ่อกับแม่ก็พามาที่วัดห้วยปลากั้งคือให้มาทำพิธีอาบน้ำมนต์อยู่จำวัดปฏิบัติธรรมนอนที่นี่เลยมาอยู่กับหลวงพ่อรวมแล้วที่มาอยู่ตรงนี้ก็10ปีก็เหมือนที่เนี่ยเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งถือว่าเป็นบ้านที่เราต้องดูแลช่วยเหลือหลวงพ่อและหลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อคนที่2ที่คอยบ่มเพาะอบรมสอนธรรมะจากที่ว่า เคยหลงผิดมานะครับทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีนะครับไม่กลับไปทำแบบเดิมและนี่ก็เป็นห้องพักของผมก็อยู่ที่นี่มา10กว่าปีก็ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะดูแลเด็กนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นประตูทางเข้าออกของวัดพอดีอันนี้ขายยังไงครับ30 บาทครับเดี๋ยวเอาอันนี้2ตัวครับครับผมอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยปลาแอบปลาดุกปลานิลอันนี้แอบ1นะครับปลาดุก2ตัว180 บาทขอบคุณนะครับขอบคุณครับหากชีวิตที่พอทนไว้จงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เต็มพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมนบนถนนของการต่อสู้ต่างชีวิตก็ต้องดิ้นรนถึงหมดแรงก็ต้องอดทนฝ่าลมฝนให้ถึงจุดหมายนะครับกับข้าวกับปลาเสริมเป็นลูกชายคนเล็กของสรุตและจุดาภาใจสุภาแสนครอบครัวเป็นเพียงชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำช่วงที่เสริมต้องโทษจำคุกคือมรสุมลูกหนึ่งที่ถาโถมแม่จุดาภาผู้หญิงเพียงคนเดียวของบ้านต้องแบกรับความทุกข์และความเสียใจเอาไว้เพราะเธอทำได้แค่ยืนมองลูกที่อยู่ไกลรอวันที่ลูกจะได้รับอิสรภาพอะไรคนแอปป๋าไม่ซื้อแจกหนังนะลูกไม่ซื้อติดตลาดพวกโชคครับตลาดหลวงพ่อที่มาครับไอ้กินข้าวอันนี้ปลาดุกเนี่ยเอาซื้อลูกอันตลาดพวกโชคห้วยปลาก้างคุณมาคือแบบคนเฮาอ่ะเกิดมาทั้งทีเนาะชีวิตของเฮาเนี่ยมันซื้อไม่ได้จ้ะเวลามันเสียไปแล้วมันคืนตัวยากตั้งแต่เขาไปอยู่วัดนี่เขาทำความดีตลอดจ้ะเขาเป็นห่วงทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เป็นห่วงปีน้องเป็นห่วงคนอื่นในหลอกข้างอย่างนี้อย่างเขากับซื้อมาแบ่งบันปันกันกินมีเงินก็เอาเงินมาแบ่งให้พ่อให้แม่ได้แต่บางเดือนมันก็ได้อยู่2,000มันจะก็5,000แล้วแต่รายได้ของเขาถ้าว่าซื้อไม่ได้ไปวัดนะครับพอหัวซื้อไปทั้งไหนกันแน่คนยังดีใจภูมิใจโชคดีนะโชคดีของผมที่ว่าลูกยังมีทั้งวัดทั้งวาครับไปนะครับตั้งแต่ไปอยู่ตัวหลวงพ่อพบสุขเนี่ยเปิดฮื้อแต่ความดีทุกอย่างแล้วก็คนนี่เริ่มจันละเกินเยื่นย้อว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งอยากจะแม่ก็ภูมิใจว่าลูกของแม่นี่อยู่ท้อยทำกรรมดีคนเฮาอ่ะถ้าเปิดจังไอ้หน่อเปิดอาจจะปองไล่เขาก็ได้เขาเป็นคนดีนี่มันหนีไผ่ปองไล่เราครับอยากจะแม่ห้องอยู่ได้ไปที่หลวงพ่อเลยครับก็จะมัดสวยๆนะสวยมันก็ต้องระบายที่บ้านก็ขายกล้วยครับคุณแม่จะไปขายตามโรงพยาบาลตามตลาดนัดอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็แม่จะฝากกล้วยไปถวายหลวงพ่อครับเพราะทุกทีถ้ากลับบ้านมาทีไรแม่ก็จะฝากกล้วยไปให้หลวงพ่อทุกทีครับไปวัดพระวรหลวงพ่อครับครับครับจะมาแล้วครับครับเดี๋ยวจะมาหาไม้ได้ครับครับผมดูแลเปิดเด้อดูแลนะครับ คืออาร์ตหลวงพ่อส่งตัวเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเด็กๆแค่นี้นะเลี้ยงจนโตเป็นหนุ่มมาแล้วตัวต้องก็ไปเรียนจบอะไรมาบอกมาจบการท่องเที่ยวกับการโรงแรมครับปริญญาตรีครับปริญญาตรีแล้วก็หลวงพ่อส่งตัวไปทำงานข้างนอกครับผมไปทำงานโรงแรมเขาก็เห็นการคอร์รัปชันเขารับไม่ได้เขาก็พ่อกลับมาอยู่วัดนะโอมากับช่วยกันทำมาแต่สำหรับพี่เสริมนี่เหมือนสังคมผักทิ้งเขาเลยอ่ะเหมือนประนามประจานพี่เสริมแบบเฮ้ยไอ้ขี้คุกแต่หลวงพ่อว่าเฮ้ยอันนี้นะทุกวันเขาเป็น CIO ของวัดนะเขาเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีดีกรีปริญญาที่เขาเรียนหลวงพ่อก็ให้เขาเรียนปริญญาจนจบมาวันนี้เขามีที่ยืนบนสังคมสง่าผ่าเผยเดินไปตรงไหนก็มีคนยกมือไหว้เขาเนื่องจากว่าเขามีเกียรติในสังคมพี่เสริมมีโอกาสพาน้องไปนู่นพาน้องไปนี่ซึ่งบางครั้งมันไปกลุ่มใหญ่ไม่ได้เด็กหลายร้อยคนก็ไปกลุ่มย่อยไป2คนบ้างไป3คนว่าให้ไปเรียนรู้โลกภายนอกซึ่งพี่เสริมดูแลน้องๆอย่างดีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายหากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเราในวัดห้วยปะกั้งตั้งแต่ ABC ถึง VIP หลวงพ่อก็จะให้ค่าเท่ากันเพราะว่าใครที่เดือดร้อนก่อนหลวงพ่อก็จะให้ความช่วยเหลือก่อนใครที่มาทีหลังแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ก็รอนิดนึงโครงการเลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชรามันมาพร้อมกันหลวงพ่อเริ่มตั้งแต่เด็ก2คนพี่กับน้องจนกระทั่งสูงสุด993คนที่หลวงพ่อเลี้ยงดูไว้กู้ภัยส่งมาบ้างหน่วยงานต่างๆส่งมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็รับมาหลวงพ่อเชื่อว่าคนสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ไม่ใช่เขาผิดแล้วผิดเลยใต้ร่มเงาของวัดห้วยปะกั้งอาจเป็นสถานที่หนึ่งที่พร้อมจะหยิบยื่นโอกาสสนับสนุนการสร้างชีวิตใหม่อย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยความเชื่อที่ว่าไม่มีใครไม่สมควรได้รับโอกาสแม้จะเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดแม้โอกาสจะไม่ใช่เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงอดีตหรือลบภาพความเจ็บปวดหากได้รับสิ่งที่ทำได้คือเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าต่อเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ให้กับตัวเองโดยไม่หันหลังกลับไปมองอดีตที่ผิดพลาดอีกเลยยิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเราหลวงพ่ออยากให้ทุกคนให้โอกาสและเห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเช่นออกจากคุกมาทำความผิดมาเขาไม่ได้คนชั่วโดยสันดานเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายสังคมแต่เขาก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักถ้าสังคมผลักทิ้งเขาฉะนั้นเราเอามาอยู่ในอ้อมกอดของพวกเราดีกว่าถ้าเขามีที่มุงที่บังมีที่กินที่อยู่และมีรายได้อย่างยั่งยืนหลวงพ่อเชื่อว่าเขาก็ไม่อยากทำชั่วจะเป็นข้อ